บริการที่นี่คิดว่าวันต่อไปเนี่ยจะมีกั้นเอาไว้ให้ใช้โทรศัพท์ด้วยนะครับรักษาผ่านโทรศัพท์กันรักษากำจัดอาการเจ็บปวดเนี่ยครับเวลาคุยกับลุงเนี่ยครับข้อมูลเนี่ยก็พูดมาธรรมดาทั้งหมดนะครับข้อมูลแล้วผมจะเป็นนักฟังที่ดีมากนะครับคำต่อคำถ้าผมหยุดปุ๊บก็แปลว่าผมเข้าใจอ่ะถ้าไม่เข้าใจก็ถามต่อหน่อยเดียวว่าแล้วก็เป็นวาระของลุงเราเน้นเรื่องของความเจ็บปวดนะครับปวดหัวไมเกรนปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวปวดท้องไม่รู้คำว่าปวดนะปวดถ้าหายสมมติว่าปวด 100% เนี่ยมันใช้เวลาหลายครั้งหน่อยปวดแค่1 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้สบายนี่เป็นต้นอย่างเช่นเขื่อนกำลังจะพังเนี่ยเพิ่งปวดเมื่อเช้านี้โหสบายประมาณนั้นเรื่องนี้คล้ายๆว่าตัดไฟแต่ต้นลมสำนวนก็คือตรงนี้เองนะครับเลิกกินยาแค่ปวดได้แล้วผมว่านะครับเพราะว่ามันจะไปถึงตับถึงไตนะครับพวกยาปฏิชีวนะแก้ยาแก้ปวดนะครับว่าแต่ก่อนมันมีเยอะแยะเลยครับยาเคมีหลีกได้หลีกไปผมว่านะมันก็มีประสิทธิภาพสูงนะฮะแต่มันมี side effect คือเป็นตกตะกอนเยอะมากทางเคมีนะครับเรากลับมาใช้พลังงานดีกว่าพลังงานกำจัดนะพลังงานกำจัดนู่นนี่นั่นพลังงานรักษาตัวเราเนี่ยผมปฏิเสธเรื่องโรคทุกชนิดนะฮะบอกทราบว่าโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับปฏิเสธ 100% กันแล้วกันคำว่าโรคนะครับมาพูดถึงอาการกันดีกว่านะทางฝั่งลุงต้องเข้าใจลุงให้ได้แต่ส่วนท่านจะพูดเรื่องโรคก็ว่าไปตามที่มันเป็นเขาเรียกว่า database ใช่ไหมก็แปลว่าความจดความจำที่จดจากมันมานู่นนี่นั่นก็เอามาแชร์ตรงนี้ก่อนลุงก็ฟังได้หมดแหละลุงไม่ย้อนแย้งใครอยู่แล้วนะเรื่องพวกนั้นแม้แต่ที่บอกว่านี่หมอจงหมอจีนก็เหมือนกันนะใช่ไหมครับที่นี่ฝั่งลุงไม่มีกินไม่มีทาไม่มีฉีดนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดวันนี้เขื่อนพังค่าลงแต่ไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยห่วยคือดีแท้ไม่ใช่เขื่อนพังเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแปลว่าร่างกายสมดุลเรียบร้อยนะครับคุณมัทนาร่างกายดีนะครับสังเกตหน้าตาจะผ่องใสนะครับให้สังเกตด้วยนะติดตามลงหน้าตาจะผ่องใสผิวพรรณจะผ่องใสนะครับเรี่ยวแรงจะมาความคิดความอ่านปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงเราจะเร็วหรือสติปัญญาจะมาเร็วทำนองนั้นนะมันจะเข้าใจเร็วรับรู้เร็วกับสิ่งแวดล้อมภายนอกปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเราจะเร็วขับรถก็จะมีความปลอดภัยเห็นไหมครับเข้าใจตามนั้นให้ได้ครับนี่คือผลของมันนะครับตัวเราไม่